สวัสดีทักทายแล้วคุยกันได้เลยเฮ้ยสวัสดีวันนี้อะไรเนี่ยเอามาทำไมเนี่ยหนังสือเนี่ยติดผมอ่านหนังสือครับสติผมอ่านหนังสือทุกวันพูดดังๆหน่อยพูดดังๆหน่อยไม่ได้ยินผมติดหนังสือครับผมอ่านหนังสือทุกวันนี่เราเรียนโรงเรียนอะไรเนี่ยผมจบปริญญาเอกแล้วครับปริญญาเอกแล้วเอาเวลาไปเรียนเอาทานมาทานไม่ฟังเอาเวลาไปเรียนทำไมถึงปริญญาเอกผมคิดว่าการศึกษามันทำให้คนพัฒนาอีกอย่างนึงอุ้ยชีวิตไม่ชิลเลยว่าเอาถามมาบ้างถามมาเอาถานไปทาตาทำไมครับถานเหรอเอาถานไปทาตาทำไมนี่บ็อบบี้บราวน์ you know เด็กสมัยนี้ you know สมัยนี้ทำอะไรแปลกๆนะครับไม่หืมเราแหละเอาอะไรไปเรียนจนลืมแล้วว่าชีวิตเนี่ยมันต้องมันเข้าใจไหมเนี่ยทำดนตรีใต้ดินในอย่างมันอ่ะผมก็มีความสุขของผมดีครับอยู่อย่างเงี้ยเริ่มเถียงนะนี่เรียนปริญญาเอกที่ไหนครับเอ้ยที่ไหนเนี่ยจำไม่ได้แล้วครับเรียนมาหลายที่ครับจบมา4ใบครับเรียนปริญญาเอกตั้งหลายที่ใช่ครับหูยเสียเวลาเหอะนี่เอาเวลามามันกับชีวิตหน่อยเป๊ปซี่เต็มที่กับชีวิตแล้วนี่เป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายครับผมยาวตรงนี้ผู้ชายเขาไว้ผมกันอย่างนี้เหรอครับใช่เนี่ยยุคไหนเนี่ยผมอย่างเงี้ยมันต้องอย่างนี้แล้วมันหน่อยแบบวัยรุ่นอะครับลองถามอยากรู้เลยในตัวเขาเป็นใครมายังไงนิสัยอะไรยังไงแล้วนี่ทำอย่างนี้พ่อกับแม่ไม่ว่าครับไม่ว่าเขาจะว่าอะไรนี่หนีออกจากบ้านมาตั้งแต่อายุ3ขวบทำอย่างนี้ไม่ดีนะครับรู้ไหมครับทำไมอ่ะพ่อแม่เป็นผู้มีพระคุณนะครับกับเรานะครับก็มีก็ส่งเงินกลับไปไงแต่ก็ออกจากบ้านมาตั้งแต่3ขวบแล้วชีวิตชอบอิสระถึงว่าแปลกๆครับเออผมว่าผมไม่แปลกคุณอะแปลกเอ้ยพูดงี้กวนนะเนี่ยนะครับนี่ยังใจเย็นนะเนี่ยถ้าใจร้อนนี่ไปแล้วนะไปแล้วนะรอครับถูกครับเออจบแล้วอยากรู้อะไรอีกลองถามอีก5คำถามแล้วนี่เคยมีคนว่าคุณไหมครับว่าคุณทำตัวอย่างเงี้ยครับว่าอะไรนะอะไรนะไม่ได้ยินมีคนเคยว่าคุณว่าครับฮะพูดดังๆหน่อยเป็นลูกผู้ชายเนี่ยพูดให้มันหนักแน่นคุณน่ะพูดเสียงดังครับผมไม่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 ถามใหม่พูดช้าๆช้าๆสติมีคนเคยว่าคุณไหมครับเวลาคุณเป็นแปลกๆอย่างเงี้ยครับก็มีคุณเนี่ยแหละครับคนแรกหรอครับไม่เคยมีใครว่าทุกคนชื่นชมสรรเสริญเยินยอผมคูล you know cool faceครับอยากรู้อะไรอีกร้อนอีก2ข้อแล้วคุณกินอะไรมาหรือยังครับกินข้าวไหมครับจะไปต่อยังไงกินแล้วกินโอ้โหอร่อยกินอาหารนี่ตรงเวลานะครับ3มื้อเออดีไม่ได้เป็นโรคกระเพาะดีที่เป็นห่วงคนอื่นดีโอเคก็โอเคสิ่งที่รอนถามเนี่ยมันก็อยากรู้เหมือนตามนิสัยคาแรคเตอร์เขาอ่ะมันก็ไม่ได้แบบอะไรคือเขาเดินมาในทางนี้เขาก็เลยแบบว่าอยากรู้แค่นี้มีคนว่าไหมอะไรเงี้ยคือในชีวิตจริงถ้าคนปกติทั่วไปก็คงไม่ถามอะไรหรือรู้สึกอะไรอย่างนี้ครับหลอกว่างส่วนนั้นก็โอเคนะครับก็มีความน่าเชื่อได้ว่าเราก็เป็นคนอย่างนี้ได้เหมือนกันคือก็อยากจะให้รู้สึกเวลาเราคีปคาแรคเตอร์ไว้อะสิ่งหนึ่งสำหรับเรื่องการแสดงนะครับสิ่งหนึ่งสำคัญสำหรับเรื่องการแสดงในโดยเฉพาะการแสดงละครอะไรแบบนี้เราจะมีอยู่สองอย่างที่เราจะไม่หลุดนั่นก็คือหนึ่งไม่หลุดจากคาแรคเตอร์หรือว่าไม่หลุดจากความเป็นตัวละครนั้นๆนะครับแม้ถ้าวิธีการหัวเราะวิธีการเขินอายเราก็ต้องคิดหรือรู้สึกอย่างที่ตัวละครคิดเราจะหลุดมาไม่ได้คือบางทีสมมุติว่าเรามองเสื้อมองผ้าเขาเนี่ยแล้วเราขำอย่างเงี้ยแต่ว่าคาแรคเตอร์เรามันเป็นคนเครียดเงี้ย
มันก็เท่ากับว่าเราหลุดจากความเป็นตัวละครใช่ไหมครับกับอย่างที่สองก็คือเราจะไม่หลุดจากสถานการณ์หรือ situation นะครับอย่างเช่นสมมติว่าเราต้องไปแสดงเป็นบทแบบว่าไปเที่ยวในผับอะไรอย่างเงี้ยแล้วเกิดโต๊ะข้างๆเขาลุกขึ้นมาเอาขวดตีหัวกันโค้งกระทืบกันปัง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 ยิงกันตุ้มตุ้มแล้วเราแบบไอ้อย่างเงี้ยมันคือเราไม่ได้อยู่ร่วมในสถานการณ์ถูกไหมถ้าเราอยู่ในร่วมในสถานการณ์เราก็ต้องกลัวตกใจตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่ครูให้ออกมาเอ็กซ์เซอร์ไซส์คือหรือว่าออกมาเล่นละครกันแบบเนี้ยก็ดีละที่จะต้องพยายามคีปคือเก็บเราจะต้องอยู่ในความเป็นตัวละครตลอดเวลาไม่ว่าเราจะตลกขำเศร้าอายเขินหรือสนุกหรืออะไรก็แล้วแต่อย่างที่สองก็คือเนี่ยเราอยู่ที่ไหนพอเราเป็นตัวละครตัวนั้นแล้วเราก็ต้องสำนึกรู้เสมอว่าเรากำลังอยู่ที่ไหนกำลังทำอะไรอยู่นะครับแล้วก็อย่าหลุดออกไปถ้าสมมติมันอยู่ในเหตุการณ์ที่เราต้องตึงเครียดแล้วเราแบบว่าไม่เครียดแล้วเราขำอย่างเงี้ยก็เท่ากับว่าเราหลุดออกไปแล้วถ้าเกิดว่าเราเล่นละครด้วยกันทั้งหมดแล้วมีคนอยู่คนหนึ่งสองคนซึ่งหลุดแบบเนี้ยมันก็คือเป็นการทำลายความตั้งใจของเพื่อนที่เขากำลังอยู่ในคาแรคเตอร์กำลังตั้งใจเล่นละครเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ผมจะชมสองคนนี้ก็คือว่าเขาไม่หลุดเลยอ่ะเขาไม่แบบเฮ้ยตั้งใจหรือแบบกลับมาเป็นนัดหรือกลับมาเป็นรอนนะซึ่งตรงเนี้ยเป็นข้อดีก็ขอให้ทุกคนเนี่ยเก็บตรงนี้ไว้ให้ดีว่าเราจะเล่นละครเราจะไม่หลุดจากความเป็นตัวละครและไม่หลุดจากสถานการณ์นะครับโอเคต่อไปขอกี๋กับพริ้งครับ